เหยียบคู่นี้ครับซอเอจิตเมืองนนท์ครับยกมาให้ด้วยหัวใจครับแล้วก็ไม่รับค่าตัวทั้ง2คนเลยครับมาให้ทีมงานผู้จัดในวันนี้ครับโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับซอเอดูบนเวทียก3ครับเกมยังคงดำเนินต่อเนื่องครับเพชรกาฟิวเดินเปิดเกมเข้าหาศอกซ้ายฟันเข้าไปครับฟันบวกคืนมาครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบยังไม่โดนจุดสำคัญครับประกบในครับกรรมการเบรกเกมแล้วก็แยกออกมาก่อนครับยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปขยับซ้ายยาวๆติดบังศอกขวาศอกซ้ายครับขออภัยฝันเข้าไปดื้อๆเลยครับดูครับพยายามจะไล่แขนกดแขนลงมาครับเพชรกาฟิวตีได้ไหมครับทำดีเทียวดาเสียบซ้ายแล้วตั้งกำแพงไว้พยายามจะบินพยายามจะดึงครับทางด้านเพชรกาฟิวความใหญ่ความยาวของคัมบีเทียวดานี่สร้างความอึดอัดได้พอสมควรครับดึงซ้ายแล้วก็โต้แข้งซ้ายครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับช็อตนี้ครับเบียดเข้าไปใกล้ๆครับโยกเข้าไปยังคงตั้งรับจังหวะ2ครับคัมบีเทียวดาแข้งขวาเพชรกาฟิวมาซ้ายคืนไปครับยังติดบังเพชรกาฟิวไม่สนใจครับยังคงเดินต่อเนื่องครับเตี้ยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าดูหมัดของกล้ามเนื้อครับไม่มีไขมันส่วนเกินแล้วครับแผ่นหลังแบนเป็นแผ่นไม้กระดานครับขณะที่คัมบีเทียวดาก็ได้ความสูงความยาวครับเข่าแหลมแหลมแทงเจ็บใครจะได้รับการชูมือครับมาเกี่ยวแล้วก็หักทิ้งเลยครับจังหวะนี้ครับ1นาทีของยกที่3ครับหมัดหน้ากระแทกครับเสียบขวาประกบนายอีกครั้งครับพยายามจะขวางครับเพชรกาฟิวเด้งเข่าขวามาเสียบซ้ายเติมเข้าไปอีกทีครับจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับเพชรกาฟิวคัมบีเทียวดาวางแข้งซ้ายครับซ้ายเติมเข้าไปอีกทีครับทางรับจังหวะ2ยังคงทำได้ดีครับทั้งคู่ครับในเกมของตัวเองครับเหนียบยัดเข่าขวาครับคัมบีเทียวดาตีได้ไหมครับจังหวะนี้ตีไม่ได้กรรมการเบรกเกมแล้วก็ดึงออกมากลางเวทีเดินต่อเนื่องครับทีซ้ายเบรกไว้ขยับซ้ายเหนียบซ้ายยาวๆซ้ายเนียนๆครับของคัมบีเทียวดาครับโอ้โหเบิร์นได้3ฉากครับแล้วก็ทีขวาเบรกไว้ครับก็ดักแทงซ้ายโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายยาวๆครับขวาคืนมาติดบังเพชรกาฟิวยังคงเดินต่อเนื่องครับขยับขยับศอกซ้ายครับโอ้โหจังหวะนี้กระโดดมาเจอศอกครับหมดยกครับพักให้น้ำยกเอกอั้งลิ้มครับดูครับยกที่4ครับเพชรกาฟิวเดินจับในทันทีครับพยายามจะขึ้นคอครับดูว่าตัวเตี้ยกว่าขึ้นคอได้หรือไม่ครับจังหวะสุดท้ายครับโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปเอาละครับยกที่4นะครับยังคงเดินเหมือนเดิมเพชรกาฟิวเบียดเข้าไปล่ำในโอ้โหคัมภีร์เทวดานี่ยาวเหลือเกินคอยกดแขนไล่แขนเอาไว้แล้วก็แทงสู้นะครับเอาไม่รู้ใครตีไหนแล้วครับวงในอยู่ที่จังหวะนะครับการไล่แขนเบียดเข้าไปเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับยกนี้เพชรกาฟิวโอ้โหเอาละครับแล้วก็บิดเหลี่ยมแล้วก็แทงได้อีกหนึ่งดอกพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเพชรกาฟิวครับว่าความใหญ่ความยาวของคัมบีเทวดานี่สร้างความอึดอัดพอสมควรครับดูครับขึ้นคอได้เด้งเข่าขวามาหนีในออกหรือไม่ครับจังหวะนี้เด้งตีก็โดนเกี่ยวขาล้มลงไปครับเพชรกาฟิวดูว่าจังหวะการจับการล็อกนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปจะเทโอ้โหเทไม่ได้แล้วว่ามีแข้งขวานี่ตามเข้ามานะครับสวยๆแล้วก็เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับเพชรกาฟิวเดินชนตลอดทั้งหมัดทั้งแข้งแล้วก็เข่านะครับจังหวะการไล่แขนคัมภีร์เทวดาก็คอยขวางคอยแทงโอ้โหนี่นะครับยาวเหลือเกินยกไปแต่ละดอกนี่ก็เนื้อๆทั้งนั้นครับโอ้ลูกดักแทงซ้ายของคัมภีร์เทวดานี่แทงเจ็บแทงลึกเลยครับโอ้โหเบียดเข้าไปครับเดินต่อครับซ้ายนะครับเกี่ยวได้ฟันศอกขวาบวกนะครับเพชรกาฟิวความพยายามยังพอมีครับขึ้นคอดึงเด้งเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับแต่ว่ามันติดอยู่เลี่ยนไม่ครับตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับนี่ครับเกี่ยวได้ครับแข้งขวามานี่หมูเข่าขวายัดเข้าไปนี่ไม่ได้ถ่ายแล้ว
วาเกี่ยวได้ครับซ้ายคืนไปครับช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่4ครับนี่ครับยังไม่ละความพยายามครับทางด้านเพชรกาฟิวหัวใจนักสู้จริงๆครับยังคงเดินต่อเนื่องครับซ้ายของคัมพีเทวดาครับเตะไม่เยอะครับแต่เตะแต่ละดอกนี่ฝังลึกแล้วครับดูครับดันไม่แลกไม่ทันด้วยซ้ายยาวๆอีกแล้วครับขึ้นคอได้ครับเพชรกาฟิวดึงบิดเสียบซ้ายเติมเข้าไปเดินต่อเนื่องครับเพชรกาฟิวซ้ายไม่ถึงขวาเติมเข้าไปอีกทีครับช่วงปลายยกที่4ครับซ้ายของคัมพีเทวดาขวาของเพชรกาฟิวแลกกันครับยัดเข่าขวาจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวตามกันต่อเนี่ยเพชรกาฟิวก็มั่นใจในผลงานแล้วครับทางคัมพีเทวดาก็มั่นใจครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานทั้งคู่แล้วครับเพชรกาฟิวมองว่าที่ยกที่ผ่านมานี่เดินไว้ชัดเจนครับขณะที่คัมพีเทวดามองว่าตั้งรับจังหวะ2ได้เหนียวแน่นครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะชอบแบบไหนครับโอ้จังหวะนี้ครับเตะหลุดแต่ว่ายังมีตวัดหางกลับมาได้ครับทางด้านคัมพีเทวดาดูว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจนะครับคัมพีเทวดาก็ออกไปเต้นคุมเกมเพชรกาฟิวก็ไม่เดินแล้วเลยครับยกนี้เวลานี้ยังเหลืออีกเกือบ2นาทีเลยนะครับต่างฝ่ายต่างเต้นขยับหลอกล่อใครหลุดใครหลวมโอ้ซ้ายคัมพีเทวดาเพชรกาฟิวนะครับเอาน้ำเงินก็บอกว่าพอแล้วนะครับแดงก็พอแล้วเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับก็อยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับเวลายังพอมีครับอีก1นาที20วิครับของยกสุดท้ายครับเตะกันคนละฉาก2ฉากครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเหลืออีก1นาทีนะครับชิงจังหวะออกแข่งกันไปชุดหนึ่งแล้วก็ออกไปเต้นด้วยความมั่นใจเอาดูนะครับฝ่ายน้ำเงินก็บอกว่าพอแล้วนะครับแดงก็บอกว่าพอผลจะแพ้ชนะนั้นอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านแหละครับว่าจะออกทางไหนใช่อ่ะดูจังหวะขวางจังหวะคากันก็ยังทำกันได้ไม่ชัดเจนแล้วครับยกนี้แล้วก็ออกไปเต้นกันอีกแล้วนะครับเหลืออีก20วินาทีนะครับของยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนครับกรรมการคงพัดว่องไวนะครับเดินเก็บใบคะแนนแลกใบคะแนนที่2นะครับแล้วก็ใบคะแนนสุดท้ายนะครับหันไปที่เพชรกาฟิวจิตเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ